ตัวเองตัวเองมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยมันค่อนข้างใกล้กับสถานที่ที่เราเจอกันครั้งแรกวันนั้นผมตั้งใจว่าผมเนี่ยจะไปเดินซื้อของปกติและบังเอิญก็ไปเจอเขาเข้าครับแล้วเขาก็เหมือนจะมาซื้อของเหมือนกันกำลังเอื้อมหยิบของอะไรสักอย่างหนึ่งพอหยิบให้เขาปั๊บเท่านั้นแหละเขาปิ๊งผมเฉยเลยครับหลงตัวเองตลอดถ้าบอกว่ามุมโปรดสำหรับผมเนี่ยเกือบทุกที่ในบ้านหลังนี้เลยนะครับแต่ถ้ามุมโปรดที่สุดจริงๆสำหรับผมน่าจะเป็นโซนหลังบ้านครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่สงบและอีกอย่างตัวผมเองชอบต้นไม้ด้วยครับก็จะชอบห้องครัวของที่นี่ค่ะห้องครัวจะอยู่ทางด้านหน้าเป็นครัวปิดมีประตูให้จะมีช่องหน้าต่างสำหรับวางของได้เลยที่นี่จะมีห้องสำหรับทำบล็อกเกอร์ด้วยก็จริงๆก็ชอบทุกมุมเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นทาวน์โฮมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทาวน์โฮมแบบเดิมๆทึบๆของเราเนี่ยจะมีช่องแสงที่จะให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านได้และอย่างมีคอนโดให้น้องเหมียวของผมอีกและทาวน์โฮมที่นี่นะคะคือใหญ่มากกว้างมากค่ะแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากจริงๆก็คือฉีกกฎกับทาวน์โฮมรูปแบบเดิมๆไปได้เลยพื้นที่ส่วนตัวสำหรับความรักนี่ผมมีความรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะครับสำหรับผมเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวในบ้านหลังนี้ก็คือห้องซ้อมดนตรีของผมเลยถ้าที่ที่ส่วนตัวที่สุดก็คงจะเป็นห้องนอนนะคะเพราะว่าเวลาเขาไม่อยู่ก็จะแชทมาพูดคุยกับเพื่อนชวนกันไปปาร์ตี้แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวสะดวกสุดๆถ้ากลับดึกก็ต้องโทรตามนะคะถามว่ากลัวไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขามีระบบโฮมออโตเมชันแถมให้ค่ะรู้สึกปลอดภัยที่พูดมาทั้งหมดอยากรู้ไหมครับว่าที่ไหนที่นี่คือทาวน์โฮมมิติใหม่ค่ะของโครงการสุภาลัยพีโมรังสิตฟังไม่ผิดค่ะที่นี่คือทาวน์โฮมจริงๆฉีกกฎทาวน์โฮมรูปแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะอยากดูตัวอย่างของบ้านพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.suphalai.com นะครับมาร่วมเป็นครอบครัวสุภาลัยด้วยกันนะครับ